จะมาแชร์ประสบการณ์ที่พ่อของอีชันคุยกับสแกมเมอร์ขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามนต์รักสาวดูไบพ่อเขาชอบทำตัวแปลกๆคืออยู่แกก็มาพูดให้แม่กับเขาในบ้านฟังว่ามีสาวเดี๋ยวจะขอพ่อไปเลี้ยงดูเป็นสาวดูไบมันมีครั้งหนึ่งแกที่ว่าสาวดูไบโกรธให้พ่อฉันไล่ให้พ่อฉันไปตุยไปตุยตรงนี้นะพ่อฉันนั่งซึมทั้งวันแล้วมาเล่าให้ฉันฟังว่าโดนอีนี่ด่าพ่อฉันบอกว่ามันแปลกมากๆที่ผู้หญิงคนนี้เอาแต่แชทพิมพ์คุยฉันอยู่บนดาวอังคารฉันยังรู้เรื่องเป็นสแกมเมอร์ถามพ่อฉันนะว่ารู้ตัวไหมพ่อฉันก็พูดว่าก็อาจจะจริงนะเออแต่ว่าก็คุยไปเรื่อยๆก็มันผูกพันไปแล้วจนปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่จบพ่อกูทำแบบนี้มา3ปีวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่พ่อของอีชันคุยกับสแกมเมอร์มา3ปีแกฟังไม่ผิด3ปีขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามนต์รักสาวดูไบถ้าใครเข้ามาฟังเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเอาไปเตือนคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่อะไรได้หมดเลยคือมันเป็นเรื่องที่เขามองว่ามันสำคัญจริงๆและเขาบอกก่อนนะว่าเขาตกลงคุยกับพ่อแล้วนะคะว่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ยินยอมแต่โดยดีถ้าใครเคยฟังเรื่องที่เขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีหรือเรื่องการโดนของเขาจะพูดถึงพ่อเขาอยู่นะว่าพ่อเขาชอบทำตัวแปลกๆชอบทำตะกรุดเองชอบท้าผีแล้วล่าสุดก็คือโดนเมียน้อยทำของใส่ลักษณะของพ่อเขานะคะแกเป็นคนที่มีคารมดีแกพูดเก่งโน้มน้าวเก่งจะมีสาวเล็กสาวน้อยมาคอยตอมแกอยู่ตลอดอันนี้คือสมัยก่อนนะแกเล่าให้ฟังแกก็คือคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าพ่อแกเป็นแบบนั้นซึ่งตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแกก็ยังมีคนเข้ามาคุยกับแกเรื่อยๆนะทุกคนเวลาที่แกไปทำงานสมัยก่อนแกก็ทำงานจะมีสาวเข้ามาตอมมาตลอดแล้วเรื่องนี้นะคะมนต์รักสาวดูไบมาเกิดขึ้นในตอนที่เป็นโควิดแล้ว TikTok เริ่มดังก็คือกลายเป็นว่าแกก็เริ่มได้โทรศัพท์เป็นแกเริ่มแชทนั่นนี่แกเริ่มเก่งแกเลยบอกว่าช่วยสมัคร TikTok ให้พ่อหน่อยได้ไหมพ่ออยากดูเหมือนคนอื่นเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแกอยากจะสร้างช่องของแกเองชื่อว่าช่องเก่าพ่อฉันมีคนติดตามเป็นหมื่นฝากกดติดตามหน่อยนะคะแลกเพื่อนกันนั่นนี่แกก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสาวก็จะเข้ามาเม้นนั่นนี่แกชอบแกลงคลิปใน TikTok เนี่ยคือก็จะใส่ฟิลเตอร์แบบจัดเต็มก็คือหล่อเลยแหละเออสาวก็เข้ามาหลงมันมีอยู่ช่วงนึงอยู่ๆแกก็มาพูดให้แม่กับเขาในบ้านฟังว่ามีสาวเดี๋ยวจะขอพ่อไปเลี้ยงดูเป็นสาวดูไบสาวดูไบคนนี้นะคะมีพ่อเป็นคนดูไบมีแม่เป็นคนอินเดียคือพ่อกูรู้รายละเอียดเขาทุกอย่างถูกพ่อฉันก็มาตกลงกับแม่ว่าจะให้ไปไหมถ้าให้ไปเนี่ยสาวคนนี้จะเอาเงินมาวางให้แม่เขาอะประมาณ5ล้านรอบแรกบอก5ล้านแม่ก็บอกว่าเออมึงไปเลยกูได้เงินมึงไปแม่ก็คือปกมือเลยว่าโอ้โหถ้าสมมติว่ามันได้เงินจริงๆอ่ะมึงไปถ้ามึงไปแล้วมันถ้าพ่อเขาไปแล้วได้เงินกลับมาอ่ะเออฉันให้แกไปแกไปเลยจะไปมีความสุขไปมีเมียเด็กไปเลยคือข้อตกลงแม่เขาเลยแบบด้วยความที่พ่อเขาเป็นคนแบบน่ารำคาญแกกับแม่แม่กับพ่อเขาไม่ค่อยถูกกันนะพ่อจะชอบกวนประสาทแม่แล้วแม่ชอบบอกว่ามึงไปอยู่บ้านมึงได้ไหมมึงกลับไปเชียงรายไปรอสาวดูไบของมึงอยู่เชียงรายได้ไหมกูรำคาญมึงจะพูดอะไรเยอะแยะพ่อเขาจะชอบเอาพูดกอกหูแม่ตลอดว่าเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงจริงๆนะเขาจะมารับฉันจริงๆนะแกจะได้เงินนะแกต้องให้ฉันอยู่บ้านฉันจะให้เงิน5ล้านแกต้องให้ฉันอยู่บ้านกับแกก่อนให้ฉันรอที่บ้านของแกนะคือพ่อฉันถ้ากลับบ้านไปตอนนี้แกก็ไม่มีอะไรทำแกก็ไม่มีอะไรกินแกต้องรออยู่นี่แม่ก็ลำคาญเมื่อไหร่มึงจะไปเมื่อไหร่เขาจะมารับมึงสิ่งที่พ่อเขาทำประจำที่ต้องคุยกับสาวดูไบก็คือ1คุย3เวลาตื่นเช้ามาตั้งแต่7โมงครึ่งถึง8โมงนี่คือเวลาแรกในการคุยเวลาที่2 4โมงครึ่งถึง5โมงคุยแบบกินยาก่อนอาหารก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยและเวลาที่3ก็คือ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มแล้วแกก็จะนอนฝันดีถึงสาวดูไบแต่มันก็ยังมีอีกเวลานึงที่แกคุยประจำก็คือพ่อเขาจะตื่นไปเก็บดอกไม้ประมาณ 2:00 น 3:00 นแกจะคุยกับสาวดูไบเหมือนพิมพ์บอกรักไว้ก่อนเผื่อตอนเช้าสาวดูไบตื่นมาเขาจะได้เห็นเลยคุยประมาณ 3:00 น 3:30 นใช้ระยะเวลาในการพิมพ์ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อบอกรักสาวดูไบกดหัวใจเป็นพันล้านดวงให้เขาพ่อกูทำแบบนี้มา3ปีสิ่งที่สาวดูไบยื่นข้อเสนอให้พ่อก็คือจะรับพ่อไปอยู่ด้วยให้มาเป็นแฟนถ้าไม่ได้พ่อเขาจะไม่ยอมแต่งงานกูถามจริงๆนะคนตอนนั้นที่พ่อฉันคุยคือปี2020ผู้หญิงคนนั้นอายุ18แล้วคือเด็กอายุ18ชอบคนแก่อายุ50คือโอ้ my god โอเคเป็นชูการ์แดดดี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนถ้าไม่ได้พ่อพ่อฉันก็คุยกับเขาทุกวันมันมีครั้งนึงแกที่ว่าสาวดูไบโกรธให้พ่อฉันเพราะพ่อฉันนอนหลับแล้วก็คือไม่ได้ตอบแชทคือสาวพ่อฉันเห็นแชทที่สาวดูไบส่งมาก็คือไล่ให้พ่อฉันไปตุยไปตุยเดี๋ยวนี้นะทำไมไม่ตอบแชทฉันแกชอบบอกว่าพ่อฉันนั่งซึมทั้งวันแล้วมาเล่าให้ฉันฟังว่าโดนอีนี่ด่าแล้ววีรกรรมก็ยังไม่หมดคุยกับสาวดูไบแล้วสาวดูไบก็ชอบเปิดเพลงอินเดียส่งเพลงอินเดียให้กันพ่อฉันก็จะนั่งเปิดเพลงไปยิ้มไปเพราะว่าเออสาวดูไบส่งเพลงความรักมาให้แล้วใน TikTok แกชอบไปใน TikTok พ่อฉันต้องเป็นรูปคู่กับสาวดูไบคู่กันถ้าไม่เป็นแบบนี้สาวดูไบจะเครียดจะโกรธนั่นแหละว่าทำไมไม่เอารูปคู่ขึ้นกันเราเป็นแฟนกันคือแม่กูเห็นทีไรแม่กูด่าทุกทีเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำแบบนี้เขาก็ถามพ่อตลอดนะว่าเคยคอคุยกับผู้หญิงคนนี้ไหมพ่อฉันบอกว่ามันแปลกมากๆที่ผู้หญิงคนนี้เอาแต่แชทพิมพ์คุยแล้วก็ส่งแต่ภาพนิ่งมาไม่ยอมแชทคอโทรศัพท์ไม่ยอมส่งวิดีโอมาแกเชื่อป่าวว่ารูปที่ผู้หญิงคนนี้ส่งมามันคือรูปที่ไปถ่ายมาจากที่อื่นมันคือรูปก๊อปนั่นแหละขนาดฉันอยู่บนดาวอังคารฉันยังรู้เลยว่านี่มันรูปก๊อปฉันยังรู้เรื่องเป็นสแกมเมอร์ถามพ่อฉันนะว่ารู้ตัวไหมว่าเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์พ่อฉันก็พูดว่าก็อาจจะจริงนะเออแต่ว่าก็คุยไปเรื่อยๆก็มันผูกพันไปแล้วแกเชื่อป่าวว่าพ่อฉันมีโทรศัพท์2เครื่องแต่เครื่องนึงพังไปแต่ว่าเครื่องนี้ทุกคนเห็นปะ
สภาพมันพังแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้คือโทรศัพท์เครื่องสำคัญที่ทุกอย่างในนี้ TikTok ที่คุยกับสาวดูไบคนนี้อยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปนั่นแอปนี่อยู่ในนี้หมดที่แกคุยกับสาวดูไบความรักของเขาอยู่ในเครื่องนี้เตือนวันนึงชะตาฟ้าลิขิตทำให้มันเป็นใจแกโทรศัพท์เครื่องนี้ตกแล้วมันพังมันเปิดไม่ติดคุยกับสาวดูไบไม่ได้ทำยังไงขอแม่ฉันไปซ่อมโทรศัพท์เครื่องนี้น้ำหน้าอย่างมึงกูไม่ซ่อมให้มึงหรอกมึงมีอีกเครื่องนึงทำไมถึงไม่ใช้เครื่องนั้นรู้ไหมว่าลำบากใครลำบากน้องฉันสมัคร TikTok แล้วก็แอปอื่นให้ใหม่เพื่อจะรีบเอารูปเข้าไปใส่ให้เป็นหน้าคู่กันกับสาวดูไบแล้วทักกลับไปว่านี่พี่เองนะโทรศัพท์พี่พังเขาจะคุยกันเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเหมือนพ่อฉันบอกว่าสแกมเมอร์ฝั่งนั้นอ่ะเขาจะไปพิมพ์ภาษาแบบเปลี่ยนภาษามาแล้วก็อีกอย่างที่สาวดูไบมาจะพูดกับพ่อฉันก็คือเดี๋ยวจะมารับแล้วจะมารับตอนไหนข้อตกลงกับสาวดูไบก็คือตอนนั้นคุยตั้งแต่อายุ18สาวดูไบบอกว่าถ้าหนูเรียนจบขอเวลาอีก2ปีหนูเรียนจบอายุหนูได้20เมื่อไหร่หนูจะมารับพี่นะจ๊ะหนูแต่เชื่อป่ะมันผ่านมาตอนนั้น2ปีตอนนี้ปีที่3แล้วก็ยังไม่มารับแกเชื่อป่ะฉันถามพ่อว่าแล้วคุยยังไงต่อแล้วไหนบอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาจะมารับที่บอกว่าเรียนจบแล้วเดี๋ยวจะมารับตอนนี้คือจะขอเรียนต่อพ่อกูเป็นอะไรเนี่ยแล้วอยู่แกก็พูดประมาณว่าก็วันนี้เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วแหละว่าเขาจะมารับไหมแต่ก็คุยความที่มันรักไปแล้วมันคุยกันทุกวันหลงรักสาวดูไบสแกมเมอร์ความรักเจ้าเอ๋ยความรักของสาวดูไบกับพ่อฉันจะจบลงที่ไหนทุกคนเชื่อป่ะว่าเรื่องมันดำเนินตั้งแต่เริ่มโควิดปี2020จนปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่จบเพราะพ่อฉันก็ยังคุยกับสาวดูไบอยู่ทุกวันรักกันอยู่ทุกวันถ้าใครเขามาฟังคลิปนี้นะคะฝากเตือนญาติพี่น้องด้วยระวังเกี่ยวกับการคุยสแกมเมอร์ส่วนพ่อฉันถามว่าตอนนี้เขารู้ตัวไหมเขาเริ่มรู้ตัวจริงๆเขารู้ตัวนานแล้วแหละแต่เขาหลงรักไปแล้วกูหมดคำสิบเอาถ้าเป็นการเอามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องตลกเรื่องสนุกแล้วกันอย่าไปว่าพ่อฉันเลยมันเป็นมนต์รักสาวดูไบธรรมดาทั่วไปแกไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวฉันจะมาเล่าเรื่องตลกๆของพ่อฉันอีกคือมันเยอะมากเออยังไม่ขอบอกทุกคนไม่ได้มีแค่สาวดูไบเข้ามาจีบนะสาวเล็กสาวใหญ่อยากจะเอาไปเลี้ยงก็มีครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง